จบแล้วสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัชนสงครามขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์แทนพระบรมอัฐิทรงธรรมและประทับพระราชอาฏที่เดิมทรงศีลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมกันเทศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วเสด็จขึ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในสเปนเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2552เวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังพระราชวังซาซูเอล่าเข้าเฝ้าเจ้าชายฟิลิปเป้มกุฎราชกุมารแห่งสเปนในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปนเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างราชวงศ์สเปนและราชวงศ์ไทยที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเจ้าชายฟิลิปเป้มกุฎราชกุมารแห่งสเปนเคยเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2530ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา19นาฬิกาเสด็จลงห้องอัลเบอร์นิสโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระวโรกาสให้นางอัชราศิริบุตรเอกอัครราชทูตณกรุงมาดริดนำชุมชนชาวไทยในสเปนประกอบด้วยนักศึกษานักเรียนทุนคนไทยที่สมรสกับชาวสเปนและแรงงานด้านเกษตรกรรมรวมเกือบ 1,000 คนเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรสเปนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงกู่เจิงเพลงระบำเผ่าอี้และเพลงเมฆตามพระจันทร์พระราชทานแก่คณะผู้เข้าเฝ้าและทรงร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงประกอบดนตรีกู่เจิงและกีตาร์ในเพลงเดือนเพ็ญและเพลงบ้านเราร่วมกับคณะผู้เข้าเฝ้าด้วยการนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคในโครงการถักร้อยสร้อยรักซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร้อยด้วยพระองค์เองโดยทรงใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ของโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สำหรับสร้อยที่ข้าพเจ้าได้นำมา
ให้ท่านทุกคนไม่อยากจะใช้คำว่าขายเพราะเราไม่ได้ขายถือว่าเป็นของที่ระลึกในการที่ทุกท่านได้บริจาคเงินสมทบทุนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้การรักษาโรคมะเร็งนี้ใช้เงินมากทีเดียวต่อหนึ่งคนนี่จะใช้ปีละประมาณ1ล้านบาทซึ่งก็มีน้อยคนที่จะสามารถมีเงินที่จะรักษาตัวได้ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลของสถาบันก็ไม่มีเงินจะจ่ายเราก็ไม่ขับไล่สายสงเรารับไว้แล้วก็เราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้จากกองทุนที่ตั้งขึ้นซึ่งได้รับจากการบริจาคเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ทำให้ข้าพเจ้ามีอาชีพร้อยสร้อยอีกอาชีพหนึ่งซึ่งใช้เวลากลางคืนดึกๆเมื่อทำกิจกรรมอื่นๆเสร็จแล้วเพราะว่าอาชีพหลักคือต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ทำในเวลากลางวันนักวิทยาศาสตร์นานๆทีต้องทำโอเวอร์ไทม์กลางคืนก็มีเหมือนกันแล้วก็จากรองจากนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องซ้อมกูเจอเพราะฉะนั้นคิวของการร้อยสร้อยนี่มาดึกมากบางวันที่มีคนมาออเดอร์ว่าให้ร้อยแบบนั้นแบบนี้เลยประมาณทำถึงตีสามตีสี่ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระดำรัสถึงความรุนแรงของสถานการณ์โรคมะเร็งในปัจจุบันที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยซึ่งนอกจากการที่ร่างกายจะได้รับอากาศที่มีสารก่อมะเร็งแล้วการรับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็งเช่นอาหารปิ้งย่างและถั่วลิสงยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งด้วยพร้อมกันนี้ยังส่งแนะวิธีหลีกเลี่ยงมะเร็งจากการใช้ชีวิตประจำวันเช่นหลีกเลี่ยงจากควันธูปและการสูบบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เป็นมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่อันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดมะเร็งปอดนี่คนสูบเองถ้าสมมติว่าตัวเองไม่แคร์ว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งปอดเพราะว่าคือข้าพเจ้าได้สัมผัสกับวัยรุ่นมาเยอะมากถ้าบอกวัยรุ่นว่าสูบบุหรี่แล้วจะเป็นมะเร็งนะไม่กลัวเขาคิดว่ามันอีกไกลกว่าจะมาถึงต้องบอกว่าสูบบุหรี่แล้วเดี๋ยวผิวเสียหน้าแก่นะอันนี้ถึงจะฟังกันหน่อยก็การสูบบุหรี่นี้ก็อยากจะพูดสักนิดว่าถ้าคนสูบบุหรี่ไม่แคร์ว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าให้สงสารคนที่อยู่ข้างๆหน่อยเพราะคนที่อยู่ข้างๆเขาไม่สูบบุหรี่แล้วเขาอาจจะไม่อยากเป็นมะเร็งแต่ว่าถ้าสูบว่าคุณไปสูบอยู่ข้างๆเขาก็ต้องคอยได้รับสารพิษนั้นไปด้วยโดยที่จริงๆแล้วเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่ว่าจะต้องไม่ได้รับสารพิษนั้นถ้าเขาไม่อยากได้รับอันนี้ก็เลยขอหยอดไว้นิดๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นของที่เป็นโทษเราควรจะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ด้วยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารียังทรงแนะนำให้ผู้ที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเข้ารับการตรวจความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งได้ที่คลินิกความเสี่ยงของโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ประจำปี2552วันนี้เวลา 9:00 น.ณ สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะ
ถนนกรุงเกษมกรุงเทพมหานครนายขวัญแก้ววัชโรไทยนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ประจำภาคการเรียนที่1ปีการศึกษา2552แก่นักเรียนทุนที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตเนื่องจากประสบสาธารณภัยและก็มาศึกษาในกรุงเทพมหานครจำนวน8คนนักเรียนที่จบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเซนจอน